ซอสก็จะมาแต่งหน้าในชั่วโมงเร่งรีบยังไงให้ออกมาแบบว่าสวยเป๊ะแบบนี้เลยนะคะก็จริงๆจะบอกว่าขั้นตอนการแต่งหน้าเนี่ยไม่ยากเลยแต่ว่าอย่างที่เห็นใช่ไหมว่าฟินิชลุคเนี่ยคือแบบโอเคเป๊ะนะรู้เรื่องนะคะก็จริงๆจะบอกว่าคีย์เวิร์ดหลักของเราก็คืองานผิวที่สวยสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการแต่งพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะจะเริ่มขั้นตอนแรกนะคะด้วยการลงไพรเมอร์ก่อนนะคะเพื่อให้เครื่องสำอางของเราติดทนนั่นเองต่อไปนะคะจอก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะตามจุดบกพร่องต่างๆเช่นบริเวณรอยสิวนะคะแล้วก็แพนด้าด้วยมาถึงขั้นตอนที่สำคัญของเรานะคะวันนี้จะลงด้วยแป้ง Soft Filter BSC Smoothing Matte นะคะนี่นะคะเนื่องจากว่าสมัยนี้นะคะเวลาที่เราแบบลงรูปตามโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยเรามักจะใช้แบบว่าฟิลเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อแบบว่าให้ผิวหน้าของเราเนียนซึ่งแป้ง BSC ตัวนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัตินะคะเหมือนกับว่าเป็นฟิลเตอร์อย่างนึงซึ่งทำให้ผิวของเราเนี่ยนวลเนียนเหมือนกับว่าเราใช้ฟิลเตอร์ในแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะแป้งตัวนี้ยังมีคุณสมบัติติดทนยาวนานแล้วก็คุมมันได้ถึง12ชั่วโมงเลยค่ะนี่นะคะก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครึ่งหน้านะคะจะเห็นว่าฝั่งนี้เนี่ยผิวดูแบบว่าเนียนขึ้นนะคะแต่ว่าจะบอกว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขาเนื้อดีมากเป็นแป้งที่แบบเนื้อเนียนละเอียดแต่ว่าความรู้สึกคือบางเบาไม่หนักหน้าเลยนะคะโอเคค่ะเรามาลงกันให้ทั่วหน้าเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะได้งานผิวที่นวลเนียนพร้อมที่จะแต่งหน้าในขั้นตอนถัดไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูงานผิวกันชัดๆนะคะว่าลงแป้งตัวนี้แล้วเนี่ยผิวดูเนียนละเอียดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่หนาโป๊ะเลยค่ะดูเป็นลุคที่ให้ความเป็นธรรมชาติสูงมากต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วจาก BSC เนี่ยค่ะวาดเป็นเส้นเน้นบริเวณหางคิ้วของเราให้ได้รูปก่อนนะคะหลังจากนั้นจะใช้แบบฝุ่นนะคะทาทับลงไปค่ะสำหรับอายแชโดว์นะคะจะเลือกใช้สีส้มสีสันสดใสแบบนี้นะคะจากตลับของ BSC ค่ะแต่อายแชโดว์สีขาวที่มีชิมเมอร์นะคะลงไปที่หัวตาค่ะจากนั้นเราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะก็จะค่อยๆวาดลงไปเลยนะคะแล้วก็มีการวิงหางเล็กน้อยค่ะจากนั้นเรามาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันค่ะจากนั้นนะคะเพื่อความเป๊ะเนี่ยจะติดขนตาปลอมลงไปนะคะแต่ว่าใครที่บอกว่าเร่งรีบจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็อาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ค่ะคือจริงๆจะบอกว่าการติดขนตาปลอมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะขอเพียงแค่แบบว่าฝึกบ่อยๆนะคะก็จะทำได้เองเห็นไหมคะระหว่างข้างที่ติดขนตากับข้างที่ยังไม่มีขนตามันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะคะไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์กันเบาๆนะคะไม่ต้องเป๊ะมากเพราะเรารีบบลัชออนวันนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบตุ่นๆนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะเราจะมาปิดท้ายกันด้วยลิปสติกนะคะเราจะลงสีนูดลงไปให้ทั่วริมฝีปากของเราก่อนจากนั้นใช้สีชมพูกุหลาบนะคะจะเป็นโทนสีเข้มลงไปบริเวณข้างในปากของเราค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคการแต่งหน้าในชั่วโมงเร่งรีบยังไงให้ออกมาสวยเป๊ะแบบนี้นะคะนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ซอสขอฝากแป้ง BSC ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะ Soft Filter BSC Smoothing Matte Powder นะคะก็มีขายแล้วนะคะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่เคาน์เตอร์ BSC เลยนะคะตลับละ495บาทนะคะแล้วก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsccosmetology.com หรือ Facebook bsc.cosmetology นะคะวันนี้จอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะได้พบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ